ได้มาพักบูชาสถานพันนาศาสนธรรมบางสังสอนขององค์สมเด็จพระพุทธินามวรสัมมาสัมพุทธเจ้าขอเป็นเครื่องประทับประทองจะรอให้ชีวิตตามทางที่อาตมาได้แสดงฟังเพื่อให้ใจของเราเข้าไปรู้เข้าไปเห็นแล้วทำใจของเราให้เป็นสุขสงบเย็นในขณะฟังธรรมสงบก็คือวางกายอันเป็นแสดงออกเพื่อบูชาพระรัตนตรัยไว้ด้วยอัญชลีหรือจะวางมือของท่านทั้งสองวางไว้ระหว่างตามือขวาวางอยู่บนมือซ้ายตั้งกายให้ตรงหลับตาลงเบาๆก็ได้แล้วตั้งใจให้เป็นธรรมานุสติเอาสติไปกำหนดรู้เห็นได้ยินแต่เสียงธรรมที่กำลังแสดงให้ฟังเท่านี้แหละเป็นทางของชีวิตในขณะนั่งอยู่เราจะได้เข้ามีโอกาสไปพบคุณไม่ว่าคุณทราบอันใดเสร็จทำให้เห็นคุณค่าว่าเรามาวัดแล้วเราได้สิ่งที่เราต้องการคือความสุขสงบเย็นเอาแค่เพียงแค่นี้แหละท่านทั้งหลายท่านก็จะได้เห็นคุณค่าความมาวันไหนมีประโยชน์ไม่ว่าจะมาวันไหนเพราะวัดนั้นเป็นสถานที่วัดกายวัดใจเป็นสถานที่วัดความดีความชั่ว